우리리동영상으으로로예배드는분들과함께마태복음16 16장절의말씀의신앙을확인하하도록하겠습니เราขอให้ทุกท <소리> ่านนะคะที่ทั้งอยู่ที่นี่แล้วก็นมัสการทางออนไลน์ที่บ้านนะคะที่จะยืนยันความเชื่อของพวกท่านนะคะพร้อมกันในพระธรรมมัทธิวบทที่สิหกข้อที่สิบหกว่าพระเยซูทรงเป็นพระทิดพระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่อามีนขอให้ท่านหันไปหาคุณค่าของท่านและอวยพรพวกเขาด้วยกันนะคะ การนมัสการในวันนี้ขอให้เป็นการนมัสการนิรันด์การนมัสการในวันนี้ขอให้เป็นการนมัสการนิรันด์อาเมนพระเจ้าได้ประทานใจที่รักนิรันด์การให้กับพวกเราทุกคนแ우่가ิ่할ที่เราไม่สามารถเข้าใจได้เราจะเข้าใจเรื่องนี้ได้อย่างไแล้วคำว่านิรันดน์ที่เราเองไม่สามารถที่จะเข้าใจได้เราจะเข้าใจเรื่องนี้ได้อย่างไง 여러분들이우리리가진의의복음의말씀속에있으ขอเพียงแค่เราเข้าไปอยู่ในพระชนะแห่งข่าวประเสริฐพระชนะแห่งความจริงของข่าวประเสริฐเราก็จะเข้าใจเรื่องนี้ได้우리가눈에안보이는영혼을어떻게알수있느냐แล้วนิรันที่เรามองไม่เห็นด้วยตาเนี่ยสิ่งนี้เราจะเข้าใจได้อย่างไร진นหลีกโบกมีมาที่สุีใให้เราอยู่ในพระชนะของข่าวประเสริฐแห่งความจริงอีกเรื่องหนึง่ง

ขอเพียงแค่เราอยู่ในการประกาศที่แท้จริงก็พอ우리의삶이전도현장을향해있는데요ก็คือชีวิตของเรามีชีวิตอยู่เพื่อทุ่งนาเพื่อการประกาศ그현장을보는눈이진정하면됩니다แล้วก็ขอให้สายตาในการมองเห็นทุ่งนานั้นของเราเป็นสายตาที่มองเห็นอย่างถูกต้องหรือชัดเจน영원을사모하는마음을마음은하나님이주시는거예요ใจที่รักนิรันดร์คือใจที่พระเจ้ามอบให้누구에게주시느냐แ้พระเจ้าจะมอบใจแบบนี้ให้กับ <Hi. S 2> ให้เราจดจำสามข้อนี้ก็คือข่าวประเสริฐแห่งความจรงิงการฐานที่ซื่อสัตย์ลแล้วก็การประกาศที่แท้จรงิงถ้าเราอยู่ใน3มสิ่งนี้นเราจะสามารถมองเห็นสิ่งที่เป็นนิรันด์หรือนิรันด์ที่ตาเราไม่อาจที่จะมองเห็นได้เ นั้นพระเจ้าถึงปรารถนาให้การนมัสการนี้ของเรากลายเป็นการนมัสการที่เป็นนิรันดร์เราได้จเมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราได้แบ่งปันพระเจ้าในหัวข้ออาดัมตัวแทนของพระเจ้าไปแล้วในวันนี้ค่ะเราจะขอแบ่งปันในหัวข้อนี้คือโนอาจุดเริ่มต้นของประวัติศาสตร์สมัยใหม่ดังนั้นในตลอดทั้งหนึ่งปีนี้ การปฎทนานะคะเราปฎทนาที่จะแบ่งปานพระชนะที่พูดถึงบุคคลที่ถูกกล่าวถึงในพมผีซึ่งตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วเราก็ได้พูดถึงแล้วซึ่งสัปดาห์นี้เองเราก็จะพูดถึงอีกพระชนะเหล่านี้ไม่ใช่พระชนะที่พระเจ้าเนี่ยตรัสให้เพราะว่าจําเป็นแค่กับอดาดัมหรือโนอาเท่านั้น แต่สิ่งที่พระเจ้าตรัสคือพระเจ้าตรัสเรื่องราวของพระเยซูคริสต์ผ่านทางอดาดัมและผ่านทางโนอาห์นั้นมันหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าพระเจ้าจะตรัสพระชนะของพระองค์ผ่านทางเราโดยพระคิดเช่นกันนั้นถ้าเกิดว่าอดาดัมเนี่ยคือตัวแทนของพระเจ้าเพราะว่า여러분들이อา과같은믿음을갖고ว으า우리ม또한่ เราเองถ้าเรามีความเชื่อที่เหมือนกับอาดัมมีเราก็จะได้กลายเป็นตัวแทนของพระเจ้าเช่นเดียวกันนั่นในวันนี้พระเจ้าบอกพระเจ้าเริ่มต้นประวัติศาสยุคใหม่เนี่ยผ่านทางโนอานั่นก็แปลว่าพระเจ้าจะเริ่มต้นประวัติศาสยุคใหม่เช่นเดียวกันผ่านทางพวกเรา 서, 서론적으로여러분들은아담의족ดังนั้นในส่วนของบทนามขอให้เราทำความเข้าใจกับลำดับพงพันธุ์ของานนาอาดัมทั้งเกาหลีและไทยทุกคนล้วนมีลำดับพงพันธุ์หรือมีตระกูลของเราแต่ว่าลำดับพงพันธ์ทั้งหมดของมนุษย์คือลำดับพงพันธุ์ของอาดัม 그아담의족보에대해서는창세기5장에기록이있습니다ซึ่งถ้าเราไปดูในปฐมกาลบทที่5นะคะจะมีการบันทึกในเรื่องราวของลำดับพงพันธุ์ของอาดัมเอาไว้이족보가중요해요ซึ่งในเรื่องของลำดับพงพันธุ์ตรงนี้นะคะหรือเชื้อสายตรงนี้สาคัญมาก우리의인생은요그족보의영향을받고삽니다เพราะว่าชีวิตของเราเองเช่นเดียวกันค่ะมักจะได้รับอิทธิพลมาจากเนี่ยลำดับพงพันธุ์ของเราเนี่ยแหละแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ตามนั้น เดี๋ยวอาจารย์จะมีพูดถัดมานะคะฉะนั้นตอนที่พระเจ้าได้เรียกอับราฮัมออกมาพระเจ้าบอกว่าให้ออกมาจากบ้านบิดาจากญาติพี่น้องแล้วก็จากบ้านเมืองบ้านเกิดของเขาทุกคนอับรัมท본토친척아비집을떠나구원입니다หรบอเบรา,าแอ้วกาเขาออกมาจากบ้านจากดินแดนของเขาจากญาติพี่น้องจากบ้านบิดาของเขานั่นคือความรอดที่เขาได้รับ 여러분들은이해하시고아멘하시지만불신자들이봤을때에는요เราอาจจะเข้าใจแล้วเราอาจจะอาเมนกับตอนนี้แต่สําหรับผู้ไม่เชื่อ평이해가안가는เขาก็คงมองเห็นว่าพระภีเนี่ยเป็นหนังสือที่เขาไม่อาจาเข้าใจได้이렇게 이, 이야기하는저는아주나쁜놈입니다เราการที่อาจารย์มาพูดเรื่องเราแบบนี้เนี่ยพระภีก็คงเป็นคนที่แย่ที่สุดในสายตาของผู้ไม่เชื่อ어떻게고향친척집을함께 떠나내ว่าจะทำอย่างนั้นได้ยังไงเราจะต้องอยู่ร่วมกับญาติพี่น้องคนอื่นๆเสียต้องอยู่บ้านยินแดนของเราทำไมให้ออกมา떠나내겁니다เรแต่ในทนี่บอกให้ออกมาค่ะออกมาเพอะไรเพราะว่าที่ตรงนั้นมีรูปเขาลอยู่ว่าที่ตรงนั้นมีรูปเคาลอยู่กว่าทีาออา่ตรงนั้มีราลอย่ก็ว่าทีั้รูปขาลบอกว่าทั้มรูปเขารอ่กที่ตรน้มีรเขาบโ่กตรน้มอ่กาที่ตรงน้ นั้นขอให้เราเข้าใจนะคะเรื่องของลำดับพงพันให้ดีถ้าเราไปดูในปฐมกาลบทที่5ที่พูดถึงเรื่องของหนังสือลำดับพงพันของอดัมก็จะมีการบันทึกเรื่องราวของลูกหลานนะคะของอดัมเอาไว้นานาโกนาซเวราก็จะกล่าวแบบนี้ว่าเกิดแล้วนะคะเกิดหรือว่ามีบุตรนะคะเป็นมีบุตรแล้วก็มีบุตรอีก คือเป็นการมีชีวิตอยู่ดำเนินชีวิตไปแล้วก็ใช้ชีวิตต่อไปดังนั้นในเรื่องของพงพันธนีหมายความว่าอย่างไรงเกิดมาแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่แ,แล้วสุดท้ายก็คือตายหรือสิ้นชีวิตถ้าเราดูนะคะในอ่าปฐมกาลบทที่4ี่นะคะ ในข้อที่26บนะคะบอกว่าเอโนตตั้งแต่นั้นมามนุษย์เริ่มออกพนามของพระยาเวนะคะ이름의뜻에는사람의뜻도있지만은요ซึ่งคำว่าเอโนเนี่ยในความหมายของชื่อมีความหมายของว่ามนุษย์อยู่ในนั้นด้วยแต่ความหมายที่แท้จริงของคำนี้ก็คือหมายถึงว่าเป็นมนุษย์เนี่ยคือตัวตนที่ต้องตายอย่างไม่มีทางเลี่ยงใด นั่นคำพูดในตรงนี้นะคะที่บอกว่าจะต้องตายแบบไม่มีทางเลี่ยงใดเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงการตายแล้วก็ทุกอย่างจบลงเพราะว่าถ้าตายแล้วทุกอย่างมันจบลงจริงๆมันก็จะไม่มีเรื่องอะไรเลยที่เป็นปัญหาแต่ความหมายที่แท้จริงคือการเล็งถึงเรื่องของการตายแล้วก็ต้องตกนรกที่เป็นนิรันดร์ หรือถูกพิพากษาฉนั้นน่ตืนเ่อง이야기คือะกับการกับการที่บอกว่าเกิดหรือมีชีวิตหมายความว่ายังไงหมายความว่าเกิดมาแล้วไม่ได้จบที่การเกิดเช่นกัน,ลลนเราเมื่อคลอดลูกออกมา스스เราก็จะต้องเลี้ยงดูลูกของเราหรือเด็กคนนั้นจนกว่าเขาจะโตขึ้นแล้วก็ยืนได้ด้วยตัวเอง ถ้าเกิดเราก็แค่จบแค่ที่การเกิดนั่นคือไม่ใช่การเกิดหรือให้กำเนิดจริงๆถ้าเกิดเขามาเนี่ยก็ต้องเลี้ยงดูเขารับผิดชอบเขาจนเขาสามารถยืนได้ด้วยตัวของเขาเองแล้วการมีชีวิตอยู่เนี่ยหมายถึงอะไรหมายถึงมีชีวิตอยู่ไปเป็นนิรันเลยบนแผ่นดินสวรรค์ สิ่งที่คนที่เกิดมานะคะในพงพันธุ์ของอาดัมเนี่ยที่จะต้องตระหนักได้คือเรื่องอะไรคือจะต้องตระหนักได้แบบนี้ว่ามนุษย์เมื่อเกิดมาแล้วท้ายที่สุดคือตัวตวนที่ต้องตายแต่เ어ราะบาปจึงต้องตาย 는는แต่ว่าเนื่องจากความบาปค่ะผลของบาปเนี่ยจะไม่ใช่แค่นำเราสู่ความตายแต่หลังจากที่ตายแล้วเราจะต้องถูกพิพากษาคือส지옥이기때문에죽은น보다더힘들ร는거예요แล้วการพิพากษาคือการตกนรกฉะนั้นมันแย่ยิ่งกว่าการที่เราไม่ตายซะอีกแย่ยิ่งกว่าที่เราแบบไม่ตายเพราะฉะนั้นคนที่เข้าใจเรื่องนี้แล้วก็เชื่อในเรื่องนี้คือคนที่ยึดจากพระคริสต์ 때문에ะอยู่แล้วคนแบบนี้คือคนที่จะไปใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับพระเจ้าบนแผ่นดินสวรรค์นิรันดร์นั่นเองที่อาดั통해서우리가깨달아야되는내용입니다อันนี้คือเนื้อหาทั้งหมดที่เราจะต้องเข้าใจผ่านทางพงพันของอาดัมที่เราถึงจะต้องย้ายตัวเราเนี่ยค่ะจากที่เป็นพงพันของอาดัมเข้าไปสู่การเป็นพงพันของพระเยซูคริสต 아담의 족보, 구약의 족보는 죽음의 족보입니다. 신약이라고 하는 마태복음 1장 일장 1절에 있는 그 족보는 사는 족보예요. 하지만 우리음 1장 1절의 1장에 있는 그족보음 1장 1 เมื่อเราเข้าใจเรื่องของการตายแล้วการเกิดแล้วก็การตายมาแล้วเนี่ยต่อจากนั้นเราจะไม่มีการตายอีกต่อไปแต่ในพงพันตรงเนี้ยจะพูดถึงการมีชีวิตหรือเป็นบุตรของใครเป็นบุตรของใครเป็นบุตรของใครแค่นี้จะไม่มีเรื่องของความตายเข้ามาก็พูดใหม่อีกทีหนึ่งคือเราเข้าใจความตายแล้วก็เข้าใจแล้วก็เชื่อในพระเยซูคริสต์ผู้ที่กอบกู้เราออกมาจากความตายนั่นเอง อันในพระธรรมมัทธิวบทที่หนึ่งข้อที่หนึ่งถึงเป็นข้อที่สำคัญมากๆเป็นลำดับพงพันธ์ของพระเยซูคริสต์ผู้ที่สืบเชื้อสายมาจากดาวิดแล้วก็สืบตระกูลมาจากอับราฮัมเนายริสต์มในโลกใบนี้ค่ะพระเยซูคริสต์มาผ่านทางเชื้อสายของดาวิดแล้วก็มาในลำดับพงพันของอับราฮัมจริงๆ อันนี้มันเป็นเรื่องราวของความจริงเลยที่ถูกบันทึกเอาไว้ในประวัติศาสตร์แต่เราก็ต้องเชื่ออีกความจริงหนึ่งว่าผ่านทางพระคริสต์เนี่ยทำให้อับราฮัมแล้วก็ดาวิดได้รับความรอดการที่เราเข้าใจแบบนี้แปลว่าเราเข้าใจพระคริสต์แล้ว그그แล้วเราก็จะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับพระคริสต์ไปจนถึงนิรนันดร์ แล้วหนึ่งคนนั้นค่ที่อยู่ในลำดับพงพันนี่คือใครุญจินนี้เปนคนที่มีพยานหลักฐานอยู่ในพมพีเดิมนะคะนั่นคือคนที่ชื่อว่าเอนอกคือเอนออยู่ในพระธรรมปฐมกาลบทที่5นะคะมีบันทึกเอาไว้ยือเนอกคือแเนกนี่ยคือใคร60ปี คือคนที่ใช้ชีวิตอยู่ได้65ปีนะคะแล้วหลังจากนั้นเขาก็มีบุตรชายแล้วเขาก็คือคนที่ดําเนินชีวิตร่วมก,กันกับพระเจ้าในชีวิตที่เหลือของเขาอีก300ปีแล้วการที่บอกว่ามีลูกหรือให้กำเนิดบุตรเหนือหลือมีลูกชายเนี่ยขึ้นมาไม่ใช่แค่เกิดตรงนี้นะคะ ซึ300่งหมายความว่าอะไรหมายความว่าเกิดมาแล้วแล้วตลอด300ปีที่เขาดําเนินกับพระเจ้าเขาก็ได้เลี้ยงดูลูกของเขาเป็นอย่างดีคือด้วยพระคุณนี้โดยพระพรที่เขาได้รับนะคะเขาก็ถูกลับขึ้นไปโดยที่ไม่ผ่านความตายได้ถูกลับขึ้นไปให้อยู่ในแผ่นดินของพระเจ้าเลย ในพมพีเดอมีอยู่สองคนค่ะที่ถูกรับขึ้นไปอยู่ในอาณาจักรของพระเจ้าเลยโดยไม่ผ่านความตายนั่นก็คือเอโนก,กับอีกคนหนึ่งก็คือเอลียา,า,า,าทาออาา่านั้นก็คือเอโนกับอีกคนหนึ่งก็คือเอลียาท่านนั้นกคือเอโนีกคหนืออลียาทนก็คือเอโนกับอีกคนหนึงก็คือเอลียทนั้นก็คือนกันีน่พระเจ้าทราสร้างมนุษย์ขึ้นมาแลงก็คืเจ้ารั้นก็ือบมนุษย์ีนหึงที่สุด เราเองก็เหมือนกันเมื่อเรามีลูกคลอดเขามาแล้วเราก็ต้องรับผิดชอบดูแลเขาจนถึงที่สุดแล้วพราะแบบนี้เราถึงต้องเข้าใจเรื่องของการประกาศ우리가서접시키것도งันการที่เราออกไปประกาศข้างนอกค่ะไปประกาศเรื่องราวของเขาบศให้คนที่ไม่รู้จักเขาบศเขาได้รับเชื่อในพระเยซูสิ่งนั้นก็เป็นสิ่งที่สำคัญ แต,แต่สำคัญยิ่งกว่านั้นก็คืออ으로อย่าให้เขาจบแค่การรับเชื่อเท่านั้น스스เราจะต้องช่วยเขาให้เขายืนได้ด้วยตัวของเขา,าแล้วสร้างให้เขาเป็นคนที่จะสามารถไปประกาศกับคนอื่นได้นั่นแหละคือการประกาศอันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องทำความเข้าใจนะคะผ่านทางอดาดัมแล้วก็ผ่านทางพงพันของอดาดัม แล้ววันนี้โา,าเรืเรนี่่อกาโนอาหเนค่มามรู้สึเทื่อ่สุดนโนี้นเมื่อเรามาพูดถึงชีวิตของโนอาห์โนอาในข้วสุดท้ายะะที่บอ่าในอุดทเป็นคะที่ป็นบามรงปฐมกที่ทที่ 5, ทป็นข้อจบนี้ได้บันทึ้เอาไวายย้าพูดึเ่องไวงโน ได้บอกแบบนี้นะค่ะว่าหลังจากที่โนอาเนี่ยมีอายุได้500ปีแล้วเขาจึงมีบุตรชายแต่ก่อนคนอื่นที่มีลู요น่าจะอายุ100มา로100ถ้าเราขึ้นไปดูอีกสักนิดนึงนะคะเราจะเห็นเลยว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะมีลูกภายในแบบก่อน100ปีหรือไม่ก็หลังจากนั้น100ปีจะแค่นี้จะไม่ได้ไกลขนาดนี้ โนอาเนี่ยเป็นคนเดียวเลยที่มีลูกตอนอายุห้าร้อยปีคือสมัยนั้นการเรนร้ก็คือคนทมอสียงคนฐาะงนั้นสาหรับคนในสมัยก่อนการมีลูกของเขานนั้นเ,เรื่องของทรัพย์สมบัติที่เขามีด้วยแล้วเล็่งถึงกําลังหรืออํานาจของเขาที่เขามีดังนั้นผู้คนมากมายที่เห็นโนอาที่อายุ500ปีแล้วแต่ยังไม่มีลูก เขาก็คงมองเห็นโนอาว่าที่ผ่านมาโนอาคือคนที่ล้มเหลวนั่นเองเขาคงมองเห็นเป็นแบบนั้นแต่โนอาเนี่ยก็คือเป็นบรรพบุรุษของอับราฮัมอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนก็เหมือนอับราฮัมที่มีลูกตอนอายุหนึ่งร้อยปีแต่โนอาก็คือมีลูกตอนอายุห้าร้อยปี สิ่งที่มองเห็นภายนอกอาจจะดูว่าโนอาคือคนที่ล้มเหลวแต่โนอาห์เนี่ยเขาค้นพแตัโนองานความล้มเหลวนนั้ของเขาผ่านทางความอ่อนแอของเขาทำให้เขาค้นพบตัวเอง실패자실패 자, 실패자로살면서자자발견하고깨달은겁니다เขาใช้ชีวิตเป็นผู้ล้มเหลวมาตลอดแล้วเขาก็ได้เข้าใจแล้วก็พ้นพบตัวเขาเองแล้วผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นคืออะไร ตัวเขาได้กลายเป็นจุดเริ่มต้นของมนุษยาชาติายุคใหม่แล้วลูกของเขาที่มีชื่อว่าเชมหามแล้วก็ยาเฟาเราไปดูในปธุมการบทที่10พวกเขาเหล่านี้ค่ะถูกกระจายออกไปแล้วเขาก็ได้กลายเป็นว่ปวงพันใหม่นะคะหรือว่ามนุษยาชาติายุคใหม่เนี่ยของโลก 노นที่ดูเหมือนเคยเป็นคนที่ล้มเหลวแต่ว่าเป็นโนอาคนเดียวกันนี่แหละแต่เขากลับได้พบพระเจ้าอย่างแท้จริงหลังจากเขาพบกับพระเจ้าแล้วชีวิตของเขาพลิกผันอย่างร้อยเปอร์เซนต์방주이후에เหมือนที่เราทราบนะคะว่าหลังจากเหตุการณ์ของเรือของโนอา คนที่ยังเหลืออยู่ในโลกใบนี้มีเพียงแค่โนอากับครอบครัวของเขาเท่านั้นเหมือนกับที่เรมโนนด้นหได้ฐานไปเมื่อสักครู่นี้ว่ามีปัญหาใช่ไหมปัญหาทที่แ้จริงคือในปัญหานั้นเรามองเห็นพระคริสต์ในนั้นหรือมองไม่เห็นตโนอาห์เขาได้เห็นพระคริสต์ค่ะและเพราะพระคริสต

แล้วเมื่อเราเตรียมพร้อมแล้วเราก็ท้าทายกับโลกแต่สิ่งที่สำคัญที่หน่ั้นคือราแต่สิ่งที่สำคัญทนในั้นคือเราแต่งที่สำคท้คือเราแต่สงคัญทป็นเ่งนั้อเราแต่สกที่สำคัญที่่ง้คืเราแต่สิ่งที่สำคัญที่่้คือเราแต่ที่สำ่งเรา่สิ่งที่สำัหนส่าต่สสำคัญตรงนี้วคือเราแต่ส่วที่สำคัญที่

นั้นผ่านทางชีวิตของโนอาห์โนอาห์คนเดียวกันนี่แหละคนเดิมเราสามารถมองเห็นได้ว่าตอนที่โนอาอยู่ร่วมกับพระเจ้าจริงๆโนอาห์ที่เคยเป็นแบบเดิมเนี่ยเขาแตกต่างออกไปเขาแตกต่างจากเดิมงั้นถ้าเราต้องการที่จะเข้าใจโนอาห์เมื่อเราเข้าใจโนอาเนี่ยเราจะต้องเข้าใจอีกเรื่องหนึ่งคือเราต้องเข้าใจยุคของโนอา หรือว่ายุคปัจจุบันนี้ค่ถ,ถูกเรียกว่าเป็นยุคแบบไหนยุคปัจจุบัน고고ถูกเรียกว่าเป็นยุคของโนอาแล้วลักษณะสําคัญเลยที่เกิดขึ้นในยุคของโนอาคืออะไรคือยุคที่เสืมนัเป็นยุคที่เสื่อมเสื่มอมยังไงก็เป็นเนื้อหาหลักของเราในวันนี้เลยนะคะในปฐมกาลบทที่6ถ้าเราไปดูเนื้อหาของการเสื่อม เราจะรู้ได้เลยว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยของการเสื่อมของผู้คนในยุคข,ของนองอาเนี่ยเริ่มต้นยังไง1เจ้า่หนึ่งพระคัมภีร์ได้กล่าวเอ้าไว้บอกว่ามนุษย์จะเสื่อมเนี่ยเริ่มจากอะไรเริ่มจากที่มีทวีมากขึ้นทุกท่านค่ะเมื่อเรามองเห็นมนุษย์แล้วมองเห็นความเสื่อมของมนุษย์ เราจะเห็นได้เลยว่ามนุษย์จะเริ่มเสื่อมตอนที่ทวีมากขึ้นซึ่งการว่าทวีมากขึ้นเนี่ยมันรวมถึงเรื่องของจํานวนที่แบบมากขึ้นด้วยแล้วก็มีความหมายหนึ่งหมายถึงมนุษย์เนี่ยถ้ามีการแบบสูงขึ้นอยู่ในตําแหน่งที่สูงขึ้นหรือใหญ่ขึ้นในตอนนั้นแหละมนุษย์จะเสื่อม เวลาที่เรามองเห็นมนุษย์มองเห็นผู้คนเนี่ยเราก็มักจะพูดแบบนี้เช่นกันซึ่งมันเป็นคำพูดที่คนเกาหลีพูดกันเยอะนะคะออย่างเห็นแบบผู้ชายสีบานจุ๊แล้วบอกให้เธอโตขึ้นนะไม่ที่บอกว่าโตขึ้นนี่หมายถึงความสูงที่โตขึ้นหรือเปล่าอาจารย์ขอโทษนะคะแต่คิดว่าผู้ชายสีบานจุ๊คงไม่สูงกว่านี้แล้วแต่หมายถึงว่าโตขึ้นหรือ เนี่ยหมายถึงอะไรหมายถึงที่โตขึ้นหมายถึงภาชนะหมายถึงงานที่ทำมันมีขนาดที่มันใหญ่ขึ้นหรือโตขึ้นซึ่งเราบอกเมื่อโตขึ้นเนี่ยถ้าการโตของเราที่โตขึ้นแต่ไม่มีพระคริสต์ในนั้นมันจะไม่ใช่แค่สิ่งที่เราชอบเท่านั้นที่มันโตขึ้นแต่ความบาปที่มันอยู่ในสิ่งที่เราชอบนั้นก็จะโตขึ้นมาด้วยเช่นเดียวกัน,นแล้วความบาปคืออะไรคะ คือการที่เราหลุดออกมาจากทางที่เราจะต้องเดินไปงานที่เราทำเนี่ยตอนนี้ได้ดีมากกำลังไปได้สวยเลยในตรงนั้นมันต้องไปได้ดีไปได้สวยที่อยู่ในพระเจ้าแต่ถ้าสมมติวันไปได้ดีเนี่ยโดยที่อยู่นอกพระเจ้านั่นจะกลายเป็นความบาปนั้นเราคิดว่าโอ้การมีทวีมากขึ้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดี แต่ก็กลายเป็นว่าเพราะการที่ทวีมากยิ่งขึ้นนั่นแหละยิ่งทำให้ตกลงไปอยู่ในความบาปงนั้นตอนนี้ถ้าเกิดว่าเรายังไม่แบบยังไม่โตขึ้นหรือยังไม่ได้รุ่งเรืองอะไรยังไม่โตขึ้นก็นแปลว่าพระเจ้ากำลังเตรียมเรารรรเพราะเมื่อตอนที่เราโตขึ้นตอนที่เรารุ่งเรืองแล้วจริงๆเพื่อที่ตอนนั้นเราจะได้ไม่เสือ่อมแต่ถ้าเราไม่ถูกเตรียม ลุ่งเรืองไป,ป,ปแบบไม่ถูกเตรียมเราจะเสื่อมอย่างแน่นอนแล้วอีกเรื่องหนึง่งได้มีคำพูดแบบนี้นะคะที่บอกว่า,าบุตรชายของพระเจ้านะคะเห็นว่าบุตรหญิงของมนุษย์นั้นงามดี ซึ hesitate, ่งอันนี้อาจจะเป็นพูดถึงเรื่องของบุตรชายของพระเจ้ากับบุตรหญิงของมนุษย์แล้วก็จะมีคําพูดมากมายค่ะที่พูดเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่ประเด็นที่สําคัญคือกําลังพูดถึงผู้ที่เชื่อกับผู้ไม่เชื่อนั่นเองเคือ กำลังพ no. ูดถึงเรื่องของบรรดาผู้ที่เชื่อนะคะที่เป็นบุตรชายของผู้ที่เชื่อของพระเจ้าเนี่ยกับมองเห็นบุตรหญิงของมนุษย์ที่เป็นผู้ไม่เชื่อเห็นว่าพวกเขาเหล่านั้นงดงามก็เลยรับมาไว้เป็นภรรยาเห็นว่าพวกเขาเหล่านั้นงดงามก็เลยรับมาไว้เป็นภรรยาก็เลยกลายเป็นว่าทุกคนหรือผู้ชายเนี่ยก็กลายเป็นแต่เนื้อหนังแล้วก็ทำให้ผลที่เกิดขึ้นคือทุกคนเนี่ยมีอายุแค่ร้อยยี่ปีเท่านั้น 들들แล้วใครคือคนที่ทำให้บุตรของพระเจ้าบุรชางพระเจ้าที่มีความเชื่อในเสือ่อมนั่นก็คือจุดเริ่มต้นนั่นคือผู้หญิงนั่นเองเกิดจากผู้หญิงผู้หญิงอย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะคะแต่ว่าขอให้ทำความเข้าใจว่าเราต้องเข้าใจเรื่องอะไร나나나เราต้องเข้าใจว่าไม่ว่าจะเป็นครอบครัวสังคมหรือประเทศผู้หญิงสำคัญมาก 세상을지배하는건남자หรือสิ่งเพราะบอกว่าผู้ชายเนี่ยคือผู้ท <dialect> ี่ครองโลกแต่ผู้ที่สามารถครอบครองหรือครองผู้ชายเหล่านั้นได้คือใครก็คือผู้หญิงนั้นผู้หญิงเนี่ยถูกเรียกว่าเป็นผู้อุปถัมภ์นะคะหรือว่าเป็นผู้ช่วยฉั้นการเป็นผู้ช่วยนี่ไม่ได้หมายถึงความอ่อนแอไม่ใช่เป็นผู้ช่วยที่จะมาคอยมาช่วยแค่เรื่องที่แบบ ง่ายๆเรื่องที่บอกว่าผู้ชายต้องการให้แบบช่วยเหลือนี่ไม่ใช่นันชารู้เพียเพราะว่าการเป็นผู้ชายตัวของผู้ชายคือผู้ที่ต้องขัดสนอยู่แล้วแต่ผู้หญิงคือผู้ที่จะไปเติมเต็มความบกพร่องของผู้ชายตรงนั้นพร้อมขัดสนของผู้ชายตรงนั้นให้เต็มนั่นเองนั่นคือผู้ช่วยที่หมายถึงตรงนี้นั้นผู้หญิงถึงสำคัญมาก31 ัทนถ้าเราดูนะคะในพระธรรมสุภาษิตเนี่ยมีทั้งหมดส1บอบทออแล้วบทสุดท้ายะค่ะในพระธรรมสุภาษิตจบลงที่อะไรจบลงที่การบันทึกเกี่ยวกับผู้หญิงนะคะเรื่องของผู้หญิงเราก็จบบอววกว่กาทุอกอย่างที่เห็นเนี่ยก็คือเสน่ห์หรือทุกอย่างก็คือสิ่งที่หลอกลวงแล้วก็เสื่อมสูญแต่สตรีหรือผู้หญิงที่ยำเกรงพระเจ้าหรือสรรเสริญพระเจ้าจะเป็นผู้ที่ยก สมควรแก่การยกย่องหรือสมควรแก่การถูกสรรเสริญนคะคะ<ม>ที่เห็นเนี่ยผู้ชายอาจจะมองเห็นว่าเป็นคนที่สําคัญแต่ที่ตามองไม่เห็นคนที่สําคัญจริงๆก็คือผู้หญิงญและเพราะว่าสาคัญค่ะเรื่องราวที่ทําผิดหรือทาพลาดเนี่ยผู้หญิงก็มักจะทําก่อน ทำผิดก็ทำก่อนแต่ขอเพียงแค่ตระหนักและเข้าใจได้เร็วเนี่ยก็จะถูกใช้อย่างยิงย่งใหญ่เช่นกักกนดันก็ขอให้เราทำความเข้าใจนะคะว่าทำไมถึงเสื่อมและเสื่อมยังไงเนี่ยขอให้เราทำความเข้าใจผ่านทางพระค네ัมภีร์แล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่เป็นพระชนะหลักของเราในวันนี้ก็คือเรื่องของเนฟิลิม เนฟิลิม로하면요네필นะคะถ้าพูดเป็นอีกคำหนึ่งเขาบอกว่าเป็นนักรบในบูรณการนะคะหรือเป็นพวกที่มีชื่อเสียงนั่นเองคือถ้าเรามองแบบทางฝ่ายโลกก็คือบรรดาผู้ที่โดดเด่นนะคะหรือว่าแบบเก่งมากกว่าผู้คนอื่นๆคือผู้คนมากมายเมื่อเห็นเขา ก็เป็นกลุ่มคนที่ผู้คนมากมายเห็นก็รู้สึกอิจฉานั่นเองอิจฉาเขาแล้วรู้สึกรู้สึกอิจฉาเขานะคะว่าเฮ้ยทำไมเพราะว่าร่างกายแบบข้างนอกเนี่ยก็ดูดีทุกอย่างก็ดูดีไปหมดหน้าตาก็ดีผู้คนมากมายก็เจ้าคนกลุ่มนี้ญ่ก็จะมองไปแบบนั้น คนเนี่ยมองเห็นคนแบบนี้ก็บอกว่าเป็นนักลบว่าเป็นคนที่มีชื่อเสียงแต่ในสายพระเนตรของพระเจ้าที่พระเจ้าเห็นเนี่ยพระเจ้าเห็นว่าเขาคือคนที่ชั่วร้ายแล้วทุกอย่างที่พวกเขาคิดหรือทุกอย่างที่เขาทำคือเป็นเรื่องที่ชั่วร้ายทั้งหมดมองในสิ่งเดียวกัน แต่สิ่งที่พระเจ้าเห็นกับสิ่งที่ผู้คนเห็นนั้นแตกต่างกันมองไม่เหมือนกันมันมีผู้คนในโลกค่ะที่เป็นนักรบที่กล้าหาญมากในโลกนี้แต่ว่าไม่รู้จักพระเจ้ากับอีกประเภทหนึง่งที่ไม่มีอะไรเลยที่จะอวดได้ในโลกใบนี้แต่กลับเป็นคนที่เชื่อในพระเจ้า 세상에는세상의기준이있고하나님은하나님의기준있어ดันั้นโลกก็มีมาตรฐานของโลกพระเจ้าเองก็มีมาตรฐานของพระเจ้า세상의기준은용사를따라가고거인을따라갑니다มาตรฐานของโลกคือตามนักรบตามคนที่มีชื่อเสียง세상의기준은우리자녀들이용사가되고거인이되기를원합니다ดังนั้นมาตรฐานของโลกปรารถนาที่จะให้ลูกๆของเราเนี่ยเป็นคนที่เป็นเหมือนนักรบที่กล้าหาแล้วก็เป็นคนที่มีชื่อเสียงโด่งดังแต่สิ่งที่พระเจ้าต้องการพระเจ้าไม่ต้องการนักรบพระเจ้าไม่ต้องการคนที่มีชื่อเสียง อาจจะเป็นคนที่แบบว่าเหมือนตะเกียนเลยแล้วเป็นคนที่ไม่มีอะไรที่จะอวดแม้แต่อย่างเดียวพระเจ้ากลับต้องการคนแบบนี้ที่รู้จักพระเจ้าแล้วเชื่อในพระเจ้ามากยิ่งกว่าซึ่งพระเจ้าได้ตรัสพระจรณนะเรื่องนี้ให้กับเราในวันนี้นั้นถ้าเกิดว่าเราเนี่ยรู้จักพระเจ้าจริงๆ พระเจ้าจะให้จบแค่เป็นคนที่ไม่มีกำลังไม่มีความสามารถอะไรเลยหรือเปล่าถ้าเราดูด้านตรก,กะนะคะหรือความสมเหตุสมผลมันก็เป็นคำพูดที่ไม่ถูกต้องอย่างโนอาห์เนี่ยที่เป็นคนที่ไร้ความสามารถแต่พอเขาได้มาพบพระเจ้าตั้งแต่นั้น ความสามารถของเขาหรือก,กําลังที่เขามีก็ออกมาเป็นพยานหลักฐานให้เห็นนั้นพวกเราต้องเข้าใจนะคะว่าการเสือ่อ,อมคืออะไรในฟิลิมคืออะไรเราถึงจะสามารถเริ่มต้นใหม่ได้เหมือนอย่างกับโนัวพระเจ้าเห็นทุ่งนาที่เป็นทุ่งนาที่เสื่อมทุ่งนาของเนฟิลิม พระเจ้าบอกว่าพระเจ้านั้นรู้สึกเสียดายที่ได้สร้างพวกขึ้นมาเสียใจเสียพระทัยของพระองค์และทรงบรรทัดมากมากท่นพระงๆพระเจ้าที่เป็นพระผู้สร้างจริงๆพระองค์ไม่มีเรื่องที่จำเป็นจะต้องเสียพระทัยทรงบรรทัดหรือว่ารู้สึกเสียดายพระเจ้าไม่จำเป็นต้องมีความรู้สึกแบบนี้แต่ที่พระเจ้าตรัสแบบนี้ก็เพื่อให้มนุษย์ นะระดับของมนุษย์หรือมนุษยนะ์เนี่ยที่จะเข้าใจได้นั่นเองพราะเ้าก็เลยตัดออกมาแบบนี้ตอนนี้ค่ะเราใช้ชีวิตอยู่ในยุคข,ของโนอาแล้วเสื่อมเราก็เสื่อมตามที่พัมพีได้บันทึกเอาไว้เลยแล้วตอนนี้ในฟิลิมค่ะก็กำลังของโลกดังน้นพวกเราถึงจะไปต้องเริ่มต้นใหม่ดังนัโนอาเนี่ย แล้วในที่สุดค่ะโนอาเป็นใครเขาได้เป็นตัวเอกของประวัติศาสยุคใหม,ม่คือง응เราอาจจะอ่านไปไม่ถึงนะคะแต่ว่าข้อที่เก้าวันนี้ในปฐมกาลบทที่หกข้อที่เกได้กล่าวไว้ว่าอะไรพระเจ้าบอกว่าโนอาเป็นคนชอบธรรมดีพร้อมและดำเนินกับพระเจ้า ถ้าเรารวมค่ะสามข้อนี้ไว้ด้วยกันโนอาคือใครคือผู้ได้รับพระคุณนั่นเองานทานท่านท่านท่านทานท่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 าน่านทานท่าปทานท่นท่า่านานท่านนทนนท่นทาท่า่นา่นทนเน่าทร่าท่น่น่านานท่่นท่าท่านทนทน่านทา่น่อนท่่านท่นานาน่ื่่า่นนท่่ หรือถ ar, ้าพ like ูดใหม่อ like ีกท right so ีหน right so ึ่งก็คือพระเจ้าให้หรือว่ายอมรับเขาให้เป็นคนที่ชอบทำนั่นเองแล้วก็บอกว่าเขาเป็นคนที่ดีพร้อมโดอาไม่ได้ดีพร้อมเขาก็เลยเป็นคนที่ดีพร้อมพระเจ้าทรงใหที่รับผิดชอบในหน้าที่ที่พระเจ้ามอบให้คนแบบนั้นแหละคือคนที่ดีพร้อม พ셨อหนตอนที่เ้าให้กับเราแต่ละคนแต่ละคนส่วนตัวคนที่ยึดสิ่งเหล่านั้นเอาไว้แล้วพยายามที่จะทำหน้าที่นั้นที่พระเจ้ารับมอบให้คนนั่นแหละคือคนที่ดีพร้อมนั่นเองแล้วดำเนินกับพระเจ้านั่นหมายถึงผู้ที่อยู่ร่วมกับพระเจ้าและรับการปกป้องดูแลจากพระเจ้า เราจองจางโน่กับจีชานถ้าเดินไปกันนิกว่าใครจะเป็นผู้คนที่ปกป้องใครคะาโจชิปซานิมกับฮามินเนี่ยเวลาไปด้วยกันใครจะปกป้องใครคะก็ต้องเป็นคุณพ่อแน่นอนที่จะต้องคอยปกป้องลูกสาวที่อ่อนแอเช่นเดียวกัน เอโนเอหันหน้าหนึงก็ต้อยัง했์กโนอาก็หันหน้าหนึ่งก็ต้องยังเหตุนี้เหมือนเอโนกที่ดำเนินกับพระเจ้าแล้วก็โนอาห์ที่ดำเนินกับพระเจ้ามันหมายถึงพระเจ้าได้ทำการปกป้องและก็รักษาพวกเขาไว้อย่างพิเศษนั่นเองซึ่งทั้งหมดเนี่ยเรารวมกันพูดว่าเป็นพระคุณเพราสิ่งที่จำเป็นกับมนุษย์คืออะไรฮะคือพระคุณอันนี้แหละ แต่คำว่าพระคุณเนี่ยแม้แต่ผู้ไม่เชื่อก็อยากได้เพราะอะไรเพราะถ้าเราไม่ได้รับพระคุณของพระเจ้าการที่เราจะใช้ชีวิตอยู่ในโลกไปนี้มันถือเป็นเรื่องยากลำบากมากแล้วในพระคุณเนี่ยพระคุณที่แม้แต่ผู้ไม่เชื่อยังอยากได้รับเลยเราจะได้รับพระคุณนี้มาอย่างไงม,ม,มาจากการฟังเพระชะนะ เาร방법่าว่่าด้าั่าว่าุ่า่าว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 าว่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 าวาจ่าร่์ว่า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 น่าว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 ่า่าวราว่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 านเาว่าเขาฟ่งว่า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 ว่ว่าว่าว่ว่าว่าว่ร่า่่่า แต่ว่าเขาได้ยินเรื่องราวข่าประเสริฐเจากผู้คนรอบข้างเขามาเยอะมากๆแล้วสิ่งที่เขาสรารภาพออกมาคืออะไรเขาบอกแบบนี้ว่าเขาอะก็อยากได้รับพระคุณเหมือนกับบรรดาผู้คนที่มาถ่ายทอดข่าวประเสริฐให้กับเขาอยากได้รับพระคุณแบบนั้นเหมือนกันเพราะว่าการที่อยู่กับพระเจ้าดําเนินกับพระเจ้านั่นคือพระคุณแล้ว แ,แล้วท่านเนี่ยค่ะคนนี้ที่เขาอยากได้รับพระคุณขนาดนั้นแต่ทําไมเขาถึงไม่ได้รับล่ะเ,เพราะเพราะว่าพระคุณนั้นได้รับผ่านทางพุทธนาเท่านั้นคือพุทธนานั้นต้องหูเนี่ยต้องได้ยินแล้วถามว่าเอาล้วท่านนี้เขาไม่ฟังเหรอเขาพยายามแล้วพยายามที่จะฟังแล้ว เราก็เคยฟังมาเยอะแล้วแต่ทำไมพราะคุณนั้นน่ะยังไม่มาสวมทับเขายังไม่มาอยู่กับเขาเพราะเพราะว่าเขาฟังโดยมีสิ่งเอาสิ่งที่เขามีเนี่ยแล้วว่าฟังโดยสิ่งที่เป็นของเขาอยู่เขาฟังพระชนะโดยความคิดเขาเต็มไปหมดเลยเต็ไมไปด้วยความคิดของเขาในสภาพแบบนั้นแหละเขาไปฟังพระชนะันั้นพระชนะค่ะจะเข้าไปในที่ที่มันว่างเปล่า ที่มันว่างถ้าสมมติเราเต็มไปด้วยสิ่งที่เป็นของเราเนี่ยมันไม่มีช่องว่างให้โพชนาเข้ามาเราก็ไม่ใช่ว่าพระเจ้าไม่มีกำลังหรือฤทธานุภาพมากพอที่จะให้โภชนาะแต่พระเจ้าจะรอจนกว่าความคิดหรือว่าสิ่งที่เป็นของเราที่ไม่ถูกต้องนั้นมันจะออกไปก่อนพระเจ้าถึงจะให้โพชนากับเราดังนั้นเรา เราต้องฟังพระเจ้าแบบไหนคะมันถึงจะได้พระคุณเราจะต้องวางทุกสิ่งที่อยู่ในเราเนี่ยลงแล้วก็เติมด้วยสิ่งใหม่ให้เต็มแล้วพอเราไม่ยอมทำแบบนั้นเพื่อที่จะให้คนนั้นได้รับความรอดจริงๆพราะเจ้าก็เลยต้องให้ปัญหากับเขานั้นบทสรุปค่ะ 노아의방주는노아가าหพอ,รอพระเจ้าทรงโนห์รสร้างบ้าือนให้เระเ้ลอือนนะะที่โนอาสร้างเราเรียกว่าเป็แห่งนหเรือแห่งความรอดเรือที่โนอาสร้างคือเรือแห่งความรอดเหงคือเืห่อดือแห่งความรอดะะเหรเรืงควาเรืงเรื่องของเคลื่อนไหวรนะารื่อนไหวชีวิต พระเจ้าก็เลยสั่ง,งให้โนอาเนสร้างเรือก่อนจะอุยนิโอวันจนันเจ동행한자로은혜를주시고나서หลังจากที่พระเจ้าให้พระคุณกับเขาให้เขาเป็นคนชอบธรรมดีพร้อมและดำเนินกับพระเจ้าแล้วหลังจากนั้นพระเจาก็สั่งให้เขาเนี่ยสร้างเรือแ,แล้วทำไมเรือน,นั้นต้องถูกสร้างขึ้นมาก็เพื่อตัวของโนอาเอง 는이저와여러분들에게하시คือเพราะฉะนั้นเดียวกันค่ะที่ให้กับพวกเราทุกคนในสมัยนี้ในยุคนี้사사람들들이실을알지지못하는자은어쩔수없만สําหรับผู้คนข้างนอกที่ยังไม่รู้จากความจริงเนี่ยมันก็ไม่มีทางเลี่ยงใดสําหรับเขา아의의사실을을기록한이본문내용말씀시는저와여러분แต่ทั้งอาจารย์แล้วก็เราที่รู้จากเรื่องราวที่ถูกบันทึกเอาไว้เป็นเรื่องราวของโนอาที่ทั้งรู้ทั้งเชื่อในเรื่องนี้เนี่ยเรา เองก็จะต้องสร้างเรือแห่งความรอดเราจะต้องอยู่ในการเคลื่อนไหวการประกาศอยู่ในการเคลื่อนไหวเพราะะนแล้วการที่เราทำแบบนี้นแหละเพื่อตัวเราเองแล้วก็เพื่ออะไรเพื่อทุกคนในบ้านของเจ้าหรือพูดให้ชัดเจนเลยก็คือเราต้องมีชีวิตก่อนเราต้องรอดก่อนเมื่อเรารอดครอบครัวเรารอดเราถึงจะไปสามารถไปช่วยหรือว่ากอบกู้ปัญหาผู้คนที่อยู่รอบข้างเราได้ เราเมื่อเราเชื่อฟังในคำนี้เุรา่าในที่ที่เราอยู่นั้นค่ะพระเจ้าจะแต่งตั้งให้พวกเราเนี่ยกลายเป็นตัวแทนหรือเป็นตัวเอกของพื้นที่นั้นดังนั้นในเรื่องราวของเรือแห่งความรอดเนี่ยเริ่มต้นมาจากคนหนึ่งคน

七七จากหนึ่งคนที่รู้จากความลำลึกของความรอดมาเจอกับอีกหนึ่งคนที่รู้จากความลำลึกของความรอดแล้วก็เกิดอีกหนึ่งคนที่รู้จากความลำลึกของความรอดสิ่งเหล่านี้รวมกันเราเรียกว่าเป็น774237เราจะสามารถมุ่งตรงไปสู่การทำธุรกิจโลก77จังหวัดในประเทศไทยและ4ประเทศเพื่อนบ้านได้อย่างไรเราจะต้องเข้าใจเรือแห่งความรอดก่อน แล้วก็คนข้างๆเราจะเป็นใครก็ได้ที่มีจิตใจเหมือนกันกับเราที่เข้าใจเรื่องนี้ตรงนั้นแหละจะเป็นจุดเริ่มต้นและเป็นจุดจบของเราแล้วบทสรุปในบทสรุปทั้งหมดคืออะไรทราบไหมคะในยุคนั้นค่ะยุคที่เสื่อมเนี่ยยุคของโนอา พระเจ้าเรียกเขามาแล้วพระเจ้าก็สั่งบัญชาเขาเนี่ยให้เขาสร้างเรือ그그แล้วเรือนี้ยังใครปคนสร้างคะแล้วอนี่าสร้างคะ้เอนี้ยเป็นคนสร้างคเืนอนียใครเป็นคนสงครือนครเป็นคนร้าคะ้เรอน้งใครนสร้างออาคะครืองใครคสร้างคะือนคร็คางคะเรือ้าใครเป็น,นค้างคะืองครระัมภเรบอ,บอกว้างคางคะล้เอกว่าพรป็นระเจ้าเป็นคู้าัคชาอยง แล้วอนอนก็คือทำตามนั้นทำอย่างนั้นทุกประการหมายถึงเขาเชื่อฟังนั่นเองพระเจ้าพระเจ้าจะสั่งให้กับคนที่พระเจ้าเลือกมาแล้วคนที่ถูกเลือกก็คือต้องเชื่อฟังเหมือนกับที่พระเจ้าได้สั่งโนอาให้สร้างเรือ ในยุคนี้พระเจ้าก็สั่งเราเหมือนกันเรื่อง774เจ็ดเจ็ดสี่าั้เ,แ,เ,เ,เแล้วเมื่อเราเชื่อฟังแล้วผลลัพธ์ที่จะตามมาคือเรือนี้นะคะแท้จริงแล้วก็คือเรือของพระเจ้า พระเจ้าก็ไม่ได้ใช้คําพูดที่ว่าเป็นเรือของพระเจ้าแต่เราเรียกว่าเป็นเรือของโนอาห์ชัดเจนที่เรือเนี่ยจะถูกสร้างไม่ได้เลยถ้าไม่ใช่พระเจ้าพระเจ้าก็สั่งให้โนอาทําทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็สร้างขึ้นมาแล้วใน,รน,รในประวัติศาสตร์ พร,ระเจ้าก็ไม่ได้ใช้ชื่อเรือว่าเป็นเรือของพระเจ้าแต่ก็ใช้แล้วก็บันทึกเอาไว้ว่าเป็นเรือของโนอาห์นี่คือเนื้อหาค่ะที่เป็นความล้ำลึกที่มีอยู่ในการทรงสร้างแล้วความรอดพระเจ้าสร้างทุกอย่างและพระเจ้ามอบสิ่งทรงสร้างทั้งหมดให้กับเราในมือของเราให้เราดูแล เราผองค์ทรงตายบนไม้กางเขนเพื่อหรับอเรื่ั้ก็แค่ถือครองความจริงนั้นเข้าสู่การชื่นชมินดีแล้วก็นำไปพิชิตโลกลโนลั่นเรือของโนอ่ก็คือคำสั่งที่พระเจ้ามีต่อเราในยุคนี้ฉะนั้นเราต้องยึดพระชนะนี้เอาไว้ อยู่ท่ามกลางโลกที่เป็นเหมือนอยู่ท่ามกลางยุคหรือโลกนี้ที่เป็นเหมือนกับยุคของโนอาห์มีชัยชนะเราก็ได้รับพระพรที่ยิ่งใหญ่มากกว่าที่โนอาได้รับนะคะขอให้พรทุกคนเลยในพระนามของพระเยซูคริสต์มีฐานร่วมกันค่ะแต่พระเจ้าเราขอพระคุณพระองค์เหมือนกับที่โนอาค่ะได้รับพระคุณมาจากพระเยโฮวา 이 시간 말씀을 통하여 우리 우리로 하여금 새롭게 새로운 은혜를 허락해 주시니 감사합니다. 우리가 받은 이 은혜가 이곳으로 끝나는 것이 아니라, 어이, 파쿤, 어이, 파이 어이, 파쿤, 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 어이, ขอให้ชีวิตของเราเป็นชีวิตที่สามารถถวายเกียรติสูงสุดแด่พระเจ้าแต่เพียงผู้เดียวได้เราขอให้ฐานทั้งหมดนี้ในพระนามของพระเยซูอเมน